เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด7คนนะครับนำโดยเอกบุญสวัสดิ์ณัฐพงศ์โพนพรัตน์และก็สิริพรแก้วดวงงามออกเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่งรายการนี้เป็นการควอลิฟายโอลิมปิกสนามสุดท้ายอลันหอมประรื่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่13เปิดเผยว่าในประเภท RSX ชายนะครับที่มีโควต้า2ที่นั่งไทยมีโอกาสมากที่สุดเพราะคู่แข่งที่สำคัญอย่างสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียนั้นไทยเคยชนะมาแล้วในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับส่วนประเภทหญิงค่อนข้างยากเพราะว่ามีแค่หนึ่งที่นั่งและต้องเจอกับนักกีฬาตัวเต็งจากประเทศเกาหลีใต้และก็สิงคโปร์ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงเหรียญทองซีเกมครั้งล่าสุดนะครับแต่จากการฝึกซ้อมหนักแล้วก็ไปเตรียมตัวฝึกซ้อมที่สนามจริงก่อนการแข่งขันหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะมีลุ้นไปโอลิมปิกได้เช่นเดียวกันเราหวังมากๆเพราะว่าการฝึกซ้อมของเราแล้วกันที่เราได้แข่งขันมาเนี่ยเราก็รู้คู่แข่งว่าตอนนี้เราจะทำยังไงการแข่งเราต้องวางแผนการเล่นความรอบคอบนักกีฬาก็ต้องทุกคนก็ต้องแบบทุ่มเทเต็มที่ซึ่งทุกอย่างที่เราทำมาถึงจุดนี้นะครับผมว่านักกีฬาของเรามีสิทธิ์ฟ้าตั๋วอยู่แล้วครับในการคัดเลือกปิกครั้งนี้ของผู้ชายนะครับไม่ถือว่าไม่น่ากลัวเลยเพราะว่าเหลือแต่ประเทศอาเซียนด้วยกันซึ่งเราชนะเขามาตลอดในการแข่งการแข่งขันในซีเกมครับผมส่วนผู้หญิงก็ยังจะมีเกาหลีแล้วก็สิงคโปร์ที่ต้องฟัดกันนะครับผมสำหรับทีมวินเซิร์ฟไทยนะครับจะไปสมทบกับนักกีฬาเรือใบอีก4คนที่เดินทางไปเมื่อวานนี้โดยทั้งหมดจะลงสนามวันแรกในวันที่7มีนาคมนะครับส่วนเป้าหมายของสมาคมกีฬาเรือใบและก็สมาคมกีฬาวินเซิร์ฟคาดว่าจะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลรวมแล้วทั้งหมด4ที่นั่งครับ